บทเรียนวิชาเคมีชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับพันธเคมีขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะก็สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับพันธเคมีตอนที่4นะครับคราวที่แล้วเนี่ยครูได้พาพวกเราทำโจทย์5ข้อไปแล้วนะว่าวิธีการเขียนสูตรโครงสร้างแบบจุดแบบเส้นเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับทีนี้ทวนคร่าวๆนิดนึงนะวิธีการที่อะตอมสามารถที่จะอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ได้ยังไงนะครับในธรรมชาติเนี่ยเราจะพบอะตอมอยู่ในแบบเดียวๆก็ได้นะหรือรวมกับของตัวอื่นก็ได้เหมือนกันแต่ภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้างที่จะทำให้มันอยู่ในธรรมชาติได้นะครับก็มี2แบบนะวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ8แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือวาเลนซ์อิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากับ2วาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ2เป็นของใครมั่งก็จะเป็นของไฮโดรเจนนะแล้วก็ฮีเลียมนะครับฮีเลียมวาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น2อยู่เดียวๆได้ในธรรมชาติ1เชลจะต้องมี2อิเล็กตรอนส่วนไฮโดรเจนวาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น1อยู่เดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีการรวมกับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆหรืออาจจะรวมกับตัวของมันเองนะครับเพื่อให้วาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น2นะแล้วก็ที่เหลือในตารางธาตุนะครับจะต้องทำให้ตัวเองมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น8ให้ได้นะครับอาจจะเป็นอะตอมเดียวหรือรวมกับคนอื่นๆก็ได้เดียวนี่คือใครเดียวก็คือธาตุหมู่8นะหมู่8วงนอกอิเล็กตรอนเป็น8อยู่เดียวได้โดยที่ไม่ต้องไปเกาะรวมกับใครส่วนตัวอื่นที่ไม่ใช่หมู่8เนี่ยก็จะต้องมีการรวมนะครับนะอ้าวโอเคนะทีนี้นะครับโจทย์คราวที่แล้วที่เราทำไปเนี่ยมันจะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนครบ8แล้วก็มีแบบไม่ครบ8ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ครูอยากจะถามว่าการที่การรวมกันเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของอะตอมกลางถูกไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นอะตอมข้างกลางกับข้างตัวอย่างโจทย์ที่เราทำ5ข้ออันไหนครบ8เสมอตัวที่เป็นอะตอมข้างนะครับจะครบ8เสมอหรืออาจจะครบ2สำหรับกรณีของไฮโดรเจนนะอะตอมกลางเนี่ยจะครบ8หรือไม่ก็ได้นะครับประเด็นสำคัญเนี่ยจะต้องทำให้อะตอมข้างเนี่ยครบ8ซะก่อนนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันโดยที่ไม่ต้องท่องนะไม่ต้องท่องนะว่าอันไหนครบ8อันไหนเกิน8นะเริ่มจากตัวอย่างแรก BF3 อันนี้จะเป็นพวกที่ไม่ครบออกเต็ดนะ BF3 เนี่ยตัวนี้มันจะ BF3BCl2 เนี่ยจะไม่ครบ8จะน้อยกว่า8นะครับทีนี้ทำยังไงเอ่ยโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีการท่องครูขอคิดครั้งนึงเบอริลเลียมคลอไรด์ BeCl2 นะครับเบอริลเลียมยูโม2คลอรีนยูโม7นะอะตอมกลางจะเป็นตัวเดียวที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือเบอริลเลียมจะมี2วาเลนซ์อิเล็กตรอนนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะมีคลอรีนมาเกาะนะคลอรีนต้องการอีก1อิเล็กตรอนก็จะครบ8เพราะฉะนั้นเบอริลเลียมจะส่งอิเล็กตรอนเนี่ยไปแชร์กับซ้ายขวาอย่างละ1นะตอนนี้เราก็จะได้ว่าคลอรีนทั้งซ้ายขวาเนี่ยครบ8ละ
ส่วนตัวเบอร์เรลียมที่เป็นอะตอมกลางไม่ครบ8มีกี่ตัวเอ่ยนับนะ1เส้นก็คือกี่อิเล็กตรอน2อิเล็กตรอนเบอร์เรลียม1 2 3 4ตอนนี้เบอร์เรลียมเสมือนมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน4ตัวไม่ครบ8นะครับอ้าวตัวต่อมา BF3 นะ BF3 อะตอมกลางคือใครก็คือ B นะครับโบรอนอยู่หมู่3นะส่วนฟูรีนอยู่หมู่7ต้องการอีก1อิเล็กตรอนก็จะครบ8เราก็มาเขียนโครงสร้างกันนะเราจะเขียนแบบเส้นหรือว่าแบบจุดก็ได้นะครับแล้วแต่พวกเราถนัดแต่ว่าครูเนี่ยถนัดแบบเส้นมากกว่านะทีนี้เราก็เอาฟูรีนมาขนาด3ที่เลยนะครับโบรอนส่งอิเล็กตรอนไป1ตัวแชร์กับอะตอมข้างก็คือฟูรีน1เส้นก็คือแชร์1อิเล็กตรอนนะเราก็จะได้ฟูรีนตัวนี้ครบ8ทุกที่ของฟูรีนนี่ครบ8นะครับส่วนอะตอมกลางเช็คดูซิครบ8ไหมอะตอมกลางนับเส้น1 2 3 3เส้นเส้นละ1เส้นละ2อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นอะตอมกลางเนี่ยเสมือนมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนกี่ตัว6ตัวเราก็จะได้ว่า BF3 เนี่ยไม่ครบ8นะตรงที่ตำแหน่งของอะตอมกลางแต่อะตอมข้างจะต้องทำเป็นเสมือนเรียนอะตอมข้างจะต้องครบ8เสมอนะครับดูตัวอย่างต่อไปนะจะครบจะขาดจะเกินเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจมากประเด็นหลักก็คือเราจะต้องทำให้อะตอมข้างเนี่ยครบ8ก่อนเสมอนะอ้าวเอาเป็น PCl5 ก่อนละกันPCl5 นะครับอะตอมกลางฟอสฟอรัสแน่นอนฟอสฟอรัสอยู่หมู่5แล้วก็ฟูรีนโทษทีฮะคลอรีนอยู่หมู่7ก็ขนาดข้างไปทั้งหมด5ที่นะครับฟูรีนอยู่หมู่7ต้องการอีก1อิเล็กตรอนก็จะครบ8แล้วนะส่วนฟอสฟอรัสอยู่หมู่5นะครับวาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น5เพราะฉะนั้นจากอะตอมกลางคือฟอสฟอรัสจะส่งอิเล็กตรอนไปแชร์กับคลอรีน5ตำแหน่งทั้งหมดฟูเท่าที่ฟอสฟอรัสหมู่5ส่งไปแชร์5ที่ตอนนี้ก็จะไม่เหลืออะตอมกลางนะทีนี้เราก็มาวงดูคอลีนอยู่หมู่7รับอีก1ก็จะครบ8ทุกที่นะครับครบ8ทุกที่นะทีนี้อะตอมกลางล่ะตอนนี้เสมือนมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็นเท่าไหร่เราก็วงนะครับนับดูมีกี่เส้น1 2 3 4 5 5เส้นเส้นละ2อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นฟอสฟอรัสตอนนี้เสมือนมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็นเท่าไหร่5คูณ2เป็น10เราก็จะได้ว่า PCl5 เกินออกเตตที่ตำแหน่งของอะตอมกลางก็คือฟอสฟอรัสนะครับต่อมาครูขอลองเป็นตัวที่มีโลนแพร์อิเล็กตรอนที่อะตอมกลางมั่งนะครับนั่นก็คือ ICl3 นะ ICl3 ไอโอดีนอยู่หมู่7แล้วก็คลอรีนก็อยู่หมู่7เหมือนกันนะครับอะตอมกลางก็คือตัวที่เดี่ยวๆไม่เหมือนใครแน่นอนก็คือไอโอดีนนะไอโอดีนนะครับแล้วก็มีคลอรีนมาขนาบ3ที่นะหมู่7ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นอะตอมกลางส่งอีก1อิเล็กตรอนก็คือไอโอดีนเนี่ยส่งไปให้กับคลอรีน3ที่ที่ละ1อิเล็กตรอนนะหมู่7 7อิเล็กตรอนส่งไป3เพราะฉะนั้นจะเหลือ
อิเล็กตรอนที่อะตอมกลางกี่ตัว7ลบ3เหลือ4เพราะฉะนั้นก็จะเหลืออิเล็กตรอนที่อะตอมกลางเนี่ย4ตัวนะอ้าวทีนี้มาลองวงดูซะก่อนนะคลอรีนอยู่หมู่7รับอีก1ครบ8หมู่7รับอีก1ครบ8ทีนี้มาเช็คอะตอมกลางมั่งขาดหรือเกินตอนนี้เรามี4อิเล็กตรอนที่ไม่ได้สร้างพันธะนะครับ4อิเล็กตรอนก็คือ2โลนแพร์ก็คือ2อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอันนี้คือ1คู่แล้วก็อีก1คู่เราก็จะได้ว่ามีโลนแพร์อิเล็กตรอน2คู่นะเช็คดูสิวงดูนับนะครับ1 2 3 4แล้วก็อีก3เส้น3เส้นเส้นละ2ก็จะเป็น6อิเล็กตรอนบวกกับอิเล็กตรอนที่ไม่สร้างพันธะก็คือโลนแพร์อีก2คู่ก็คือ4อิเล็กตรอนรวมเป็น10นะเพราะฉะนั้น ICL3 ก็จะเกินออกเต็ดที่ตำแหน่งของอะตอมกลางก็คือตำแหน่งของไอโอดีนนะครับโอเคนะส่วน SF6 เนี่ยให้เราไปเขียนเองนะครับซัลเฟอร์อยู่หมู่6นะแล้วก็ฟูรินอยู่หมู่7ตัวนี้จะเกินออกเต็ดนะก็อยากจะขอเน้นนะตัวไหนขาดออกเต็ดแล้วก็ตัวไหนเกินออกเต็ดเนี่ยไม่ต้องไปท่องหน้าที่คืออะไรหน้าที่ของเราจะต้องทำให้อะตอมข้างเนี่ยครบ8ก่อนเสมอนะครับส่วนอะตอมกลางจะขาดหรือเกินเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะทีนี้มีประเด็นอีกข้อหนึ่งที่อยากจะให้ตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับโลนแพร์อิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนที่ไม่ได้สร้างพันธะเนี่ยมันมีความสำคัญมากในการกำหนดรูปร่างของโมเลกุลนะแล้วก็จากที่ครูทำโจทย์มาหลายๆข้อเนี่ยครูจะพบว่าถ้าอิเล็กตรอนจำนวนอิเล็กตรอนที่ไม่ได้สร้างพันธะเนี่ยมันจะลงมันจะมีเลขเป็นเลขคู่เสมอคือ2 4แบบนี้ไปเรื่อยๆนะ2อิเล็กตรอนก็คือกี่โลนแพร์1โลนแพร์ส่วน4เลขก็คือ2โลนแพร์นะครับมันจะเป็นเลขคู่เสมอนะจำนวนอิเล็กตรอนที่ไม่ได้สร้างพันธะแต่ถ้าเราเพราะถ้าเกิดเราเขียนไม่ว่าจะเป็นแบบจุดหรือว่าแบบเส้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดพบว่าอะตอมกลางเหลือจำนวนอิเล็กตรอนเป็นเลขขีดอย่างเช่น1 3 5อะไรแบบนี้ครูให้ข้อสังเกตไปเลยว่าเรามีแนวโน้มที่จะทำผิดสูงมากนะถ้าเกิดเหลืออิเล็กตรอนที่อะตอมกลางเป็นเลขขี้นะครับโอเคนะทีนี้มาดูแบบต่อไปนะแบบต่อไปชื่อ coordinate covalent นะครับเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ไปเขียนเองนะcoordinate covalent ลักษณะคร่าวๆคืออะไร coordinate covalent ก็คือจะอะตอมข้างจะไม่เอาอิเล็กตรอนมาแชร์อะตอมข้างจะไม่เอาอิเล็กตรอนมาแชร์มาแชร์นะครับแล้วก็จะเกิดกับอีกโมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะยกตัวอย่างเช่นอะไรมั่งยกตัวอย่างเช่น NH2
H3 หรือแอมโมเนียนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไฮโดรเจนบวกทีนี้เขียนสูตรโครงสร้างน่าจะคล่องแล้วนะครับ NH3 ก็คือไนโตรเจนเป็นอะตอมกลางแล้วก็มีไฮโดรเจน3ตัวมาเกาะไนโตรเจนส่ง3อิเล็กตรอนไปแชร์ที่อะตอมข้างเพราะฉะนั้นจะเหลือ2อิเล็กตรอนนะไนโตรเจนอยู่หมู่5แชร์3ที่5ลบ3ก็จะเหลือ2อิเล็กตรอนที่ไม่ได้สร้างพันธะนั่นก็คือมี1โลนแพร์อิเล็กตรอนที่ตำแหน่งนี้นะครับอ้าวทีนี้ไฮโดรเจนถ้าไฮโดรเจนปกติเนี่ยมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนกี่ตัวมีอยู่1ตัวนะถ้าไฮโดรเจนบวกแปลว่าอะไรไฮโดรเจนบวกแปลว่าวงนอกสุดเนี่ยไม่มีอิเล็กตรอนแล้วไฮโดรเจนมี1เชลกลายเป็นไฮโดรเจนบวกแสดงว่าใน1เชลนั้นเนี่ยไม่มีอิเล็กตรอนสักตัววิธีการที่มันจะเสถียรได้มันจะต้องทำไงรับมาอีก2อิเล็กตรอนซึ่ง2อิเล็กตรอนเนี่ยที่ได้เนี่ยมันก็จะมาจากโลนแพร์อิเล็กตรอนของ NH3 นะครับลักษณะcoordinate covalent ก็คือตัวนี้จะไม่เอาอิเล็กตรอนมาแชร์แล้วก็จะมีคนใจดียกอิเล็กตรอน2ตัวให้นะทีนี้ครูก็จะเขียนสูตรโครงสร้างแบบใหม่นะให้ดูง่ายขึ้น N H H นะครับ2อิเล็กตรอนอันนี้มันยกให้เลยนะถ้าลักษณะที่มันแชร์อิเล็กตรอนที่เราเรียนมาที่ครูสอนผ่านมาถ้า2อิเล็กตรอนก็คือกี่พันธะโทษทีคือพันธะอะไรพันธะเดียวยกให้2อิเล็กตรอนครูให้เป็นลูกศรแบบนี้นะนี่คือ NH3 ยก2อิเล็กตรอนยกให้2อิเล็กตรอนให้กับใคร H บวกเมื่อยกให้กับ H บวกก็เสมือนว่าตอนนี้มันมีอิเล็กตรอน2ตัวที่วงนอกของไฮโดรเจนนะครับก็จะครบ2แล้วก็จะเกิดความเสถียรนะทีนี้มาวงดูนิดนึง1เส้นที่เขียนลูกศรตรงตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของ coordinate covalent coordinate covalent คือยกอิเล็กตรอนให้เลยนะครับตัวนี้ใจดีมากทีนี้มาเช็คดูครบ8ไหมไนโตรเจนครบ2แน่นอนนะทีนี้มาดูของไนโตรเจนมั่ง1เส้น1เส้น1เส้นแล้วก็โคออร์ดิเนตอีก1เส้นรวมเป็นกี่เส้น4เส้นเส้นละกี่อิเล็กตรอน2อิเล็กตรอน4คูณ2เป็น8นะแล้วก็ H บวกเดิมทีเนี่ยไม่มีอิเล็กตรอนรับมาอีก2อิเล็กตรอนจาก NH3 ก็จะทำให้เสมือนมันว่าทำให้เสมือนว่าอะไรมันมีอีก2อิเล็กตรอนก็จะเกิดความเสถียรเกิดขึ้นนะครับโอเคย้ำอีกทีนึงนะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์คืออะไรยกอิเล็กตรอนให้เลยส่วนอะตอมข้างอีกตัวเนี่ยไม่เอาอิเล็กตรอนมาแชร์นะครับทีนี้มาดูตัวอื่นๆอีกมั่งมีอะไรมั่งที่เป็นโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์นะตัวอย่างก็จะมี O3หรือโอโซนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกรดคลอรัสนะครับ HClO2 นะทีนี้มาดูวิธีการเขียนนะครับแนะนำอย่างหนึ่งว่าให้เขียนทีละอะตอมเพียงตัวนะ O3 อะตอมกลางก็ต้องเป็นออกซิเจนแน่นอนออกซิเจนทีนี้ออกซิเจนตัวที่2เนี่ยจะแชร์2อิเล็กตรอนกับอะตอมกลางถูกไหมเพื่อให้มันครบ8นะครับนะอะตอมกลางมี6ส่งมาแชร์2ก็จะเหลือกี่อิเล็กตรอน
เหลือ4อิเล็กตรอนที่ยังไม่ได้สร้างพันธะนะทีนี้เราเขียนออกซิเจนตัวสุดท้ายลองมาเกาะตรงนี้ดูนะตัวที่3เนี่ยครูสมมุติให้วาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็นสีเหลืองก็แล้วกันมี2ทางเลือกทางเลือกแรกแชร์อิเล็กตรอนนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งยกอิเล็กตรอนให้เราคิดว่าแบบไหนจะถูกต้องอีกแบบหนึ่งก็คือ2อิเล็กตรอนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยยก2อิเล็กตรอนให้กับออกซิเจนตัวที่3นะถูกต้องหรือไม่เนี่ยเช็คที่ว่ามันครบ8หรือไม่ครบนะลองเช็คแบบแรกดูนะ1เส้น2เส้น2เส้นก็คือ4อิเล็กตรอนนะ4บวก2เป็น6แล้วก็บวกกับอีกกี่อิเล็กตรอนบวกอีก4จะเป็นเท่าไหร่เป็น10ก็คือเกินออกเต็ดนะมาดูแบบที่2มั่งแบบที่2คือ2อิเล็กตรอนเนี่ยยก2ตัวให้กับออกซิเจนตัวที่3เราลองวงดูนะจะได้เป็นเท่าไหร่1เส้น2เส้น2เส้นก็คือ4อิเล็กตรอนบวก2อิเล็กตรอนที่ไม่ได้สร้างพันธะแล้วก็บวก2อิเล็กตรอนที่ยกให้กับอะตอมข้างรวมกันแล้วได้เป็นเท่าไหร่เรียนได้เป็น8แบบไหนที่เกิดความเสถียรระหว่างวาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น10แล้วก็อีกแบบหนึ่งคือได้วาเลนซ์อิเล็กตรอนที่อะตอมกลางเป็น8แบบที่เสถียรก็คือวาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น8นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่ถูกต้องของโอโซนก็คือจะมีพันธะคู่1ตำแหน่งแล้วก็พันธะเดี่ยวอีก1ตำแหน่งที่เป็นแบบของอะไร coordinate covalent แล้วก็เหลือโลนแพร์อิเล็กตรอน1คู่นะครับที่ถูกต้องนะแบบนี้ไม่ถูกนะพันธะคู่2ตำแหน่งแล้วก็เหลือ2อิเล็กตรอนเนี่ยไม่ถูกตัวที่ถูกคือแบบนี้เพราะว่าอะตอมกลางมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น8ส่วนแบบนี้จะเป็น10นะครับทีนี้มาดูกรดคลอรัสหรือ HClO3 กันนะมีอะตอม3ตัวไฮโดรเจนคลอรีนแล้วก็ออกซิเจนตัวที่เป็นอะตอมกลางคือตัวไหนนักเรียนตัวที่มีค่า En ต่ำซึ่งไม่ใช่ไฮโดรเจนเพราะว่าไฮโดรเจนเนี่ยมีอิเล็กตรอนแค่ตัวเดียวไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นอะตอมกลางได้ก็จะเหลือใครคลอรีนกับออกซิเจนตัวที่มี En ต่ำก็คือออกซิเจนนะครับเราก็เริ่มเลยนะออกซิเจนนะครับต่อมาไฮโดรเจนมาเกาะไฮโดรเจนต้องการ1อิเล็กตรอนนะจากอะตอมกลางออกซิเจนมี6วาเลนซ์อิเล็กตรอนแจกไฮโดรเจนแจกให้1แจก1อิเล็กตรอนให้กับไฮโดรเจนก็เป็นลบ1ต่อมาโทษทีนะอันนี้คือ HClO2 ต่อมาระหว่างคลอรีนกับออกซิเจนตัวไหนจะมาเกาะอะตอมกลางตัวที่จะมาเกาะก่อนก็คือคลอรีนเพราะอะไรเพราะคลอรีนเนี่ยแย่งอิเล็กตรอนได้เก่งกว่าออกซิเจนนะครับ
คลอรีนมาเกาะอะตอมกลางส่ง1อิเล็กตรอนให้กับคลอรีนคลอรีนก็จะครบ8ลบไป1เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่อะตอมกลางก็คือไฮโดรเจนเท่าที่ออกซิเจนเนี่ยเหลือกี่อิเล็กตรอน6ลบ1ลบ1เหลือ4อิเล็กตรอนนะครับทีนี้คลอรีนครูให้วาเลนซ์อิเล็กตรอนของมันเป็นกากบาทสีเหลืองเนี่ยก็คือ7ตัว1 2 3 4 5 6 7นะครับตอนนี้มาเช็คดูซิอะตอมกลางครบ8หรือยัง1 2 3 4 5 6 7 8ครบแล้วแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือออกซิเจนที่จะมาเกาะนะถามว่าออกซิเจนจะมาเกาะที่อะตอมกลางอีกไหมก็คงไม่นะเพราะว่ามันครบ8แล้วทีนี้เราก็จะมาดูคนใจดีที่จะยกอิเล็กตรอนให้ก็คือใครคลอรีนนะครับเราก็เรียกว่าออกซิเจนอีก1ตัวเนี่ยจะมาเกาะกับใครจะมาเกาะกับคลอรีนนะลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสถียรก็คือ2อิเล็กตรอนของคลอรีนเนี่ยจะยกให้กับออกซิเจนให้ครบ8เลยนะเราไปเขียนเองก็แล้วกันนะครับ2อิเล็กตรอนเนี่ยจะยกให้กับออกซิเจนไปเลยยกไปให้2ตัวแล้วก็วาเลนซ์อิเล็กตรอนของออกซิเจนตัวที่2คูให้เป็นจุดสีชมพูมี6วาเลนซ์อิเล็กตรอนรับ2อิเล็กตรอนจากคลอรีนก็จะครบ8นะโอเคเช็คดูซิครบ8มั้ย1 2 3 4 5 6รับอีก2อิเล็กตรอนจากคลอรีนก็จะครบ8แล้วทีนี้เราลองมาดูคลอรีนซิครบ8หรือเปล่านับดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8ก็ครบ8นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าสูตรลักษณะสูตรโครงสร้างของ HClO2 เป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดนะแล้วก็ตำแหน่งของโคออร์ดิเนตควรก็คือคลอรีนยก2อิเล็กตรอนให้กับออกซิเจนนะครับจะได้เป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดแบบนี้นะเรื่องต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของการเกิดเรโซแนนซ์หรือว่าตัวที่สามารถที่จะเกิดเรโซแนนซ์ได้จะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวครูให้รายละเอียดคร่าวๆนิดนึงนะลักษณะของเรโซแนนซ์ก็คือจะมีพันธะคู่กับพันธะเดี่ยวจะสลับกันแบบนี้มีตัวอย่างอะไรบ้างที่เป็นที่สามารถที่จะเป็นเรโซแนนซ์ได้ก็จะมีโอโซนหรือว่าโอสารแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเบนซีนนะจะเป็นลักษณะของพันธะคู่กับพันธะเดี่ยวเนี่ยสลับกันนะครับเดี๋ยวจะพูดอีกทีหนึ่งนะครับรายละเอียดมันไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้นะต่อมานะครับทีนี้เรารู้แล้วนะว่าวิธีการที่จะทำให้อิเล็กตรอนที่ไม่ใช่หมู่8เนี่ยมีความเสถียรได้เนี่ยมันจะต้องทำให้นักเรียนมันจะต้องมาอยู่รวมกันนะจากเดี่ยวจากอิเล็กตรอนเดี่ยวที่ไม่ใช่หมู่1โทษทีที่ไม่ใช่หมู่8เนี่ยเพื่อให้เกิดความเสถียรเนี่ยมันจะต้องมารวมกันอาจจะ2ตัวก็ได้อาจจะ3ตัวก็ได้แล้วก็แล้วแต่นะกลายเป็นของก้อนใหญ่ก้อนเดียวแล้วก็ได้วาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ8ครับเราจะมาดูว่าจากเดียวๆแบบนี้รวมมาเป็นกลุ่มเนี่ยจะมีขั้นตอนอะไรเกิดขึ้นบ้างนะ
คร่าวๆนะครับทวนนิดนึงของ2ก้อนรวมเป็นของก้อนใหญ่ก้อนเดียวดูดหรือคายพลังงานดูดหรือคายคำตอบก็คือจะต้องคายพลังงานออกนะทีนี้อะตอมมันก็จะมีทั้งอะไรความเป็นบวกแล้วก็ความเป็นลบนะครับบวกกับบวกลบกับลบอยู่ด้วยกันเกิดเป็นแรงอะไรแรงผลักบวกบวกลบลบอยู่ด้วยกันเกิดเป็นแรงผลักนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า repulsion นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งถ้าคนละขั้วพอทีอีกแบบนึงคือบวกกับลบอยู่ใกล้กันจะเกิดอะไรแรงดูดแรงดูดภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไร attractionนะครับนะนั่นก็แปลว่าอะไรการที่อิเล็กตรอนจะมาอยู่รวมกันได้มันจะต้องคายพลังงานออกนะทีนี้เราจะต้องใช้อาจจะต้องใช้ฟิสิกส์ที่เราเรียนมาด้วยนิดหนึ่งประกอบนะครับแกน y คูให้เป็นพลังงานนะแล้วก็แกน x ก็คือเป็นระยะห่างระหว่างอะตอมครูขอใช้เป็นไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนรวมกันกลายเป็น S ห้อย2อันนี้ของ2ก้อนรวมเป็นของก้อนใหญ่ก้อนเดียวนะครับเริ่มแรกเนี่ยครูมีไฮโดรเจน2อะตอมนะตอนนี้มันยังไม่มีแรงดึงดูดที่ไม่มีแรงผลักแล้วก็ดึงดูดที่จะกระทำต่อกันตอนนี้พลังงานของมันเท่ากับ0นะครับต่อมาครูอยากจะให้มันรวมกันนะ2รวมเป็น1ก้อนใหญ่มันจะต้องทำไมคายพลังงานออกคายพลังงานออกก็คือพลังงานต่ำลงนะครับแบบนี้นะ2เป็น1จะต้องคายพลังงานออกนะก่อนที่มันจะคายออกเนี่ยมันก็จะมีการต่อสู้ของ2แรงเกิดขึ้นก็คือแรงผลักแล้วก็แรงดูดนะอันนี้คือ2แรงที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ไม่มีแรงกระทำใช้ฟิสิกส์นิดนึงเรียนไม่มีแรงกระทำก็คือซิกมา F เท่ากับ0ต่อมาจับ2ตัวให้มันเริ่มชิดกัน2อะตอมเนี่ยให้มันชิดกันก็จะเกิด2แรงเนี่ยสู้กันนะครับคายพลังงานออกไปเรื่อยๆถามว่าจะต้องคายเท่าไหร่นะเพื่อให้เกิดความเสถียรสมมติว่าตำแหน่งต่ำสุดตรงนี้เป็นตำแหน่งที่มีความเสถียรที่สุดนะครับคายออกไปเรื่อยๆขอใช้อีกสีหนึ่งคายพลังงานออกแล้วก็มี2แรงสู้กันนะมันจะคายพลังงานจนกระทั่งแรงผลักเท่ากับแรงดูดเมื่อ2แรงนี้เท่ากันเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะเกิดความเสถียรเกิดขึ้นนะซึ่งเราจะพบว่าไฮโดรเจนจะต้องคายพลังงานออกเท่ากับ436กิโลจูลเปอร์โมลจึงจะเกิดความเสถียรนะครับเราจะเห็นตัวเลขตัวนี้อยู่ในแบบเรียนทั่วไปของพวกเราเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวตารางนะ
้าวต่อมาตอนนี้สถิตแล้วนะถ้าเกิดครูบีบให้มันชิดกันมากขึ้นเราคิดว่าจะมีความเสถียรไหมถ้าบีบชิดกันมันจะไม่มีความเสถียรพลังงานมันจะสูงขึ้นนะครับในรูปตามนี้นะอันนี้เสถียรละจะต้องมีระยะที่เหมาะสมไม่ชิดกันเกินไปหรือว่าไม่ห่างจนเกินไปจะต้องมีระยะระหว่างอะตอมที่พอดีนะครับซึ่งระยะระหว่างอะตอมที่พอดีของไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนก็จะอยู่ที่ประมาณ74พิโคเมตรนะครับถ้าจำไม่ผิดนะจะอยู่ที่74พิโคเมตรโอเคนะนักเรียนอีกรอบหนึ่ง2อะตอมรวมกันเป็นก้อนเดียวจะต้องทำไมจะต้องคายพลังงานออกถามว่าจะต้องคายไปเท่าไหร่มันจะต้องคายไปจนกระทั่งแรงดูดจะต้องเท่ากับแรงผลักเมื่อแรงดูดเท่ากับแรงผลักจะเป็นจุดที่มีความเสถียรจะเป็นจุดคล้ายๆกับที่เป็นโค้งตัว U แบบนี้มันจะอยู่ที่ตรงไปปลายโค้งนะครับจะเป็นจุดที่มีความเสถียรยิ่งต่ำเนี่ยยิ่งดียิ่งต่ำยิ่งเสถียรนะโอเคนะครับเราก็จะได้รูปตามนี้นะอันนี้คือไฮโดรเจน2อะตอมคายพลังงานออกเพื่อให้มีความเสถียรจะอยู่ที่คายออกไปเท่ากับเท่าไหร่436กิโลจูลเปอร์โมลจะเป็นจุดที่ทำไมแรงดูดเท่ากับแรงผลักนะครับแล้วก็รัศมีที่เกิดความพอดีจะอยู่ที่74พิโคเมตรนะถ้าเกิดบีบเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เสถียรพลังงานจะสูงขึ้นนะครับทวนอีกนิดนึงความเป็นบวกเป็นลบอยู่ที่ไหนเมื่อเกิดพันธะโคเวเลนต์นะความเป็นบวกจะอยู่ที่นิวเคลียสความเป็นบวกจะอยู่ที่นิวเคลียสนะครับส่วนความเป็นลบจะอยู่ที่อะไรจะอยู่ที่อิเล็กตรอนที่มันมาแชร์ด้วยกันนะตรงตำแหน่งนี้จะมีความเป็นลบนะบวกก็อยู่ที่นิวเคลียสนะครับบวกกับลบอยู่ใกล้กันก็จะเกิดเป็นพันธะโคเวเลนต์ตามจุดไข่ปลาที่ครูลากนะนี่คือพันธะโคเวเลนต์นะครับทีนี้ประเด็นต่อมาที่ครูสนใจคืออะไรครูสนใจความแข็งแรงของพันธะนะอันนี้เป็นตัวเลขที่พูดไปแล้วนะไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนคายพลังงานออกเพื่อให้เกิดเป็นไฮโดรเจนที่อยู่ในรูปพอยต์2ก็คือของก้อนใหญ่1ก้อนจะต้องคายพลังงานออกเท่ากับ436กิโลจูลเปอร์โมลนี่คือคายออกนะทีนี้ครูถามย้อนคืนถ้าให้ Hห้อย2ก็คือของก้อนใหญ่ก้อนเดียวครูอยากย้อนกลับให้เป็นไฮโดรเจน2อะตอมแบบนี้จะต้องดูดหรือคายนักเรียนก้อนใหญ่แยกเป็น2ก้อนจะต้องคายออกนะครับถามว่าคายออกเท่าไหร่คายออกก็เลขเท่าเดิมแบบนี้แหละนะ2เป็น1ดูดโทษทีคายออกเท่าไหร่โทษทีนักเรียนพลาดนิดนึงนะครับ2เป็น1 2ก้อนเป็น1ก้อนคายออก436กิโลจูลเปอร์โมลแต่ถ้าเป็นอะไรก้อนใหญ่1ก้อนคายออกแล้วก็กลายเป็น2ก้อนจะต้องทำไมจะต้องดูดเข้าไปนะครับดูดเข้าไปเท่าไหร่ก็ดูดเข้าไปเท่ากับ436
ิโลจูลประมวลเหมือนเดิมนะต่อมานะครับเราจะมาดูความแข็งแรงของพันธะกันความแข็งแรงแล้วก็ระยะห่างนะครูขอเปรียบเทียบในส่วนของคาร์บอนกับคาร์บอนที่เป็นพันธะเดี่ยวพันธะคู่แล้วก็พันธะสามก็แล้วกันรูปมวลนิดนึงเดี๋ยวครูเขียนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเขียนให้ใหม่ดีกว่านะจะเปรียบเทียบความแข็งแรงของพันธะคาร์บอนที่เป็นพันธะเดี่ยวแล้วก็คาร์บอนที่เป็นพันธะคู่กับพันธะคู่แล้วก็พันธะสามนะครับความเป็นบวกจะอยู่ที่นิวเคลียสซ้ายขวาเป็นคาร์บอนเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนกันนะครับอันนี้คืออิเล็กตรอนสร้างพันธะเดี่ยวคืออิเล็กตรอนร่วมกันกี่ตัว2ตัวลบ2ตัวนะต่อมาครูเปรียบเทียบคาร์บอนกับคาร์บอนที่เป็นพันธะคู่ซ้ายขวาเป็นคาร์บอนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นความเป็นบวกก็จะเท่ากันนะครับพันธะคู่ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันกี่ตัว4ตัว1 2 3 4นะครับพวกเราคิดว่าระหว่างลบ2ตัวดึง1บวกแล้วก็ลบ4ตัวดึง1บวกอันไหนจะแรงกว่ากันตัวไหนแรงกว่าตัวที่แรงกว่าก็คือตัวนี้จะแรงกว่านะครับเมื่อมันแรงกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันแรงกว่าเราก็จะได้ระยะของคาร์บอนกับคาร์บอนทำไมชิดกันมากยิ่งขึ้นนะอันนี้4อิเล็กตรอนก็คือพันธะคู่แล้วถ้าเป็นอะไรแล้วถ้าเป็น2อิเล็กตรอนล่ะมันจะดึงได้ดีไหมมันก็จะดึงได้ไม่ค่อยดีสู้4อิเล็กตรอนดึงบวกซ้ายขวาไม่ได้เพราะฉะนั้นระยะห่างเนี่ยมันก็จะมากกว่านะครับโอเคทีนี้ถ้าเป็นพันธะ3ล่ะพันธะ3ก็คืออิเล็กตรอนที่แชร์เนี่ยมีกี่อิเล็กตรอนมี3อิเล็กตรอนโทษทีมี6อิเล็กตรอน6อิเล็กตรอนดึงได้ดีกว่า4อิเล็กตรอนไหมก็จะดึงได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้น6อิเล็กตรอนเนี่ยจะทำให้ระยะระหว่างอะตอมเนี่ยมีความชิดกันมากขึ้นนะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นแนวโน้มระยะห่างนะครับเราก็จะได้ว่าระยะห่างนะครับหรือ distance เนี่ยพันธะเดี่ยวจะทำไมจะยาวกว่าพันธะคู่แล้วก็พันธะคู่ก็จะยาวกว่าพันธะ3นะครับถามต่อเดี่ยวคู่3อันไหนแข็งแรงกว่ากันแล้วก็อันไหนใช้พลังงานเยอะในการทำลายตัวที่ใช้พลังงานเยอะในการทำลายก็คือตัวพันธะ3เพราะว่าอะไรตอนนี้ลบเยอะมันจะดึงอะตอมเพราะที่มันจะดึงความเป็นบวกเข้าหาตัวมันได้เยอะดึงเข้าหาเยอะก็จะทำไมนักเรียนทำลายได้ยากเราก็จะได้ว่าความแข็งแรงพันธะ3จะมากกว่าพันธะ2แล้วก็พันธะ2ก็จะแข็งแรงกว่าพันธะ1พันธะเดี่ยวนะครับทีซึ่งมันก็จะเป็นตัวเลขที่อยู่ในตารางที่ครูได้พูดถัดมาในหน้าตะกี้นี้นะทีนี้ลองย้อนกลับไปดูตัวเลขดูนะความแข็งแรงเนี่ยพันธะ3แข็งแรงกว่า2
แล้วก็2แข็งแรงกว่า1เพราะฉะนั้นบอนด์เอเนอร์จีในหน้าที่ผ่านมาจะเป็นยังไงบ้างขอย้อนกลับนะดูในโซนของคาร์บอนนะครับอันนี้เป็นพันธะ3พันธะ3บอนด์เอเนอร์จีเป็นยังไงมากที่สุดรองลงมาก็คือพันธะคู่แล้วก็น้อยสุดคือพันธะเดียวนั่นก็แปลว่าอะไรนักเรียนถ้าซ้ายกับขวามีลักษณะมันเหมือนกันแต่รูปแบบพันธะที่ยึดไม่เหมือนกันเนี่ยตัวไหนแข็งแรงที่สุดตัวที่แข็งแรงที่สุดก็คือจะเป็นพันธะ3รองลงมา2แล้วก็น้อยสุดคือเป็นพันธะเดียวนะครับไม่เชื่อลองดูตัวอื่นก็ได้นะครับเทียบที่ไฮโดรไนโตรเจนก็แล้วกันแข็งแรงที่สุดก็คือพันธะ3พันธะ2นะครับแล้วก็พันธะเดียวตามนี้นะส่วนระยะห่างตัวไหนจะห่างเยอะที่สุดตัวที่ห่างเยอะคือดึงได้ไม่ค่อยดีนะครับก็คือพันธะเดียวจะห่างเยอะที่สุดรองลงมาจะเป็นพันธะคู่แล้วก็ชิดสุดจะเป็นพันธะอะไรพันธะ3นะโอเคนะเราก็จะได้ระยะตามนี้นะครับพันธะ3ชิดมากที่สุดเพราะฉะนั้นระยะห่างจะน้อยนะครับระยะห่างจะน้อยนะพันธะคู่จะห่างมากขึ้นแล้วก็ห่างเยอะที่สุดคืออะไรพันธะเดียวเราก็จะได้ตัวเลขตามนี้นะครับดูตัวอื่นเทียบได้เหมือนกันนะจะเป็นแนวโน้มแบบนี้เสมอนะครับต่อนะนักเรียนตะกี้เราเรียนวิธีการสร้างพันธะเรียบร้อยแล้วนะสร้างเสร็จต่อมาเราก็จะทำลายพันธะเพื่อที่จะให้เกิดสารตัวใหม่นะครับทีนี้เราคิดว่าเรายังจะใช้ความรู้บอนฮาร์เบอร์เหมือนเข้ามาใช้ได้เหมือนเดิมไหมน่าจะได้อยู่นะเรามาดูรูปแบบกันว่าจะใช้ได้ต่อหรือไม่นะครับดูอย่างโจทย์เลยนะเมื่อผ่านแก๊สคลอรีนไปทำปฏิกิริยากับแก๊สมีเทนดังสมการนะครับได้สารใหม่เกิดขึ้นก็คือ CH3Cl แล้วก็กรดไฮโดรคลอริกถามว่าปฏิกิริยานี้จะมีการดูดหรือคายพลังงานเท่ากับเท่าใดนะเรายังใช้กระบวนการของบอนฮาร์เบอร์เหมือนเดิมนะทวนคร่าวๆนิดนึงการสังเคราะห์บอนวิธีการของบอนฮาร์เบอร์คือทำไงนักเรียนเราจะมีโซเดียมคลอไรด์ถูกไหมพอทีเราจะเริ่มจากโซเดียมที่เป็นของแข็งแล้วก็จะมีอะไรอีกมีคลอรีนนะครับที่อยู่ในรูปห้อย2นี่คือวัตถุดิบเริ่มต้นต่อจากนั้นดูดพลังงานเข้าไปเพื่อให้มันกลายเป็นอะไรเพื่อให้มันกลายเป็นโซเดียมบวกแล้วก็ให้กลายเป็นอิเล็กตรอนแล้วก็ทำไมอีกจากคลอรีนห้อย2เหลือคลอรีนเดียวๆแบบนี้นะอันนี้ก็มีของอยู่2กระจุกตัวใหญ่ๆต่อจากนั้นดูดพลังงานเข้าไปเพื่อให้มีลักษณะเป็นแบบที่ย่อยที่สุดนะครับก็จะมีโซเดียมบวกอิเล็กตรอนแล้วก็คลอรีนต่อจากนั้นของ3ก้อนรวมเป็นก้อนเดียวก็จะได้เป็นโซเดียมคลอไรด์ออกมานะของกระจุกใหญ่2อันกระจายเป็นย่อยๆดูดหรือคายจะต้องดูดเมื่อดูดเข้าไปแล้วเนี่ยพลังงานก็จะสูงขึ้นต่อจากนั้นของกระจุกย่อยๆหลายๆก้อนรวมเป็นก้อนเดียวจะต้องทำไมนักเรียนจะต้องคายพลังงานออกนะพอเป็นโคเวเลนต์บอนด์ก็จะมีลักษณะเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นของกระจุกใหญ่2ตัว
นะ CH4 แล้วก็ Cl2 เพื่อที่ให้เป็นสารด้านขวานะครับวิธีการเหมือนเดิมนะจะต้องดูดพลังงานเพื่อให้กลายเป็นคาร์บอนไฮโดรเจน4ตัวแล้วก็คลอรีนอีก2อะตอมนะครับเป็นลักษณะของใหญ่ไปย่อยแล้วก็ต่อจากนั้นจะทำให้นักเรียนต่อจากนั้นย่อยก็จะรวมกันเป็น2กระจุกใหญ่ๆแบบนี้ย่อยเป็นใหญ่ขึ้นจะต้องทำให้นักเรียนจะต้องคายพลังงานออกเหมือนกับบอนด์ฮาร์เบอร์เลยนะทีนี้อันดับแรกเนี่ยจะดูดหรือคายเท่าไหร่เราจะต้องเขียนสูตรโครงสร้างแบบเส้นให้เป็นก่อนเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันเป็นพันธะเดี่ยวหรือว่าพันธะคู่นะหรืออาจจะเป็นพันธะ3แล้วก็ยึดกันที่ตำแหน่งไหน CH4 แล้วก็มาเขียนโครงสร้าง CH4 ก็คือคาร์บอนเป็นอะตอมกลางซ้ายขวาล่างบนเป็นอะไรเป็นไฮโดรเจนเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดต่อไปบวกกับใครบวกกับคลอรีนห้อย2ก็คือคลอรีนกับคลอรีนสร้างพันธะเดี่ยวนะแล้วก็ต่อมากลายเป็นสิ่งที่อยู่ด้านขวาก็จะกลายเป็น CH3Cl คาร์บอนเป็นอะตอมกลางบนล่างซ้ายขวาก็จะเป็นไฮโดรเจนกับคลอรีนนะครับแล้วก็ก้อนสุดท้ายก็จะได้เป็นอะไรไฮโดรเจนกับคลอรีนยึดกันเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดนะโจทย์ตัวอย่างข้อนี้ค่อนข้างที่จะง่ายอยู่นะครับนักเรียนทีนี้เราก็มาดูสายขึ้นมีอะไรบ้างก็คือสายขึ้นคือดูดพลังงานเพื่อที่จะให้เป็นแยกเป็นเดี่ยวๆมาดูสายขึ้นนะมีอะไรบ้างมีคาร์บอนกับไฮโดรเจนทั้งหมดกี่ที่4ที่แล้วก็คูณเลข4เข้าไปนะครับต่อไปบวกกับใครคลอรีนกับคลอรีนกี่ที่1ที่นี่คือสายขึ้นต่อมาสายลงเนี่ยมีอะไรบ้างสายลงก็คือพวกกลุ่มย่อยๆแบบนี้รวมกันเพื่อจะให้กลายเป็นCH3Cl แล้วก็ HCl นะขาลงรวมกันเกิดเป็นคาร์บอนกับไฮโดรเจนกี่แขนมานับดู1 2 3ก็3ตัวนะครับ3ที่นะแล้วก็มีอะไรอีกคาร์บอนกับคลอรีน1ที่แล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นใครไฮโดรเจนกับคลอรีนทีนี้เราก็มาแทนค่านะครับเราจะต้องใช้ตารางที่เป็นบอนด์เอนเนอร์จีที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้เอามาใช้นะเราก็เปิดตารางคาร์บอนกับไฮโดรเจนบอนด์เอนเนอร์จีเป็น414คลอรีนกับคลอรีนได้เท่ากับ243รวมกันแล้วเนี่ยได้เท่ากับ 1,899 กิโลจูลเปอร์โมลนะมาดูสายลงมั่งครูก็แทนค่าลงไปนะครับคาร์บอนกับไฮโดรเจนก็คือ414บวกคาร์บอนกับคลอรีนคือ339แล้วก็บวกกับไฮโดรเจนกับคลอรีนก็คือ431ขาลงก้อนย่อยเล็กๆแบบนี้รวมเป็นค
ของก้อนใหญ่ขึ้นเนี่ยคายพลังงานออกรวมกันจากการแทนค่าในบรรทัดล่างสุดจะได้เท่ากับ 2012 นะลงเท่ากับ 2012 ขึ้นเท่ากับ 1899 อันไหนเยอะกันตัวที่เยอะกว่าคือขาลงนะครับลงเยอะกว่าครูไม่มีที่เขียนละขอโทษตรงนี้ก็แล้วกันนะลงมากกว่าขึ้นเบ็ดเสร็จหักล้างกันแล้วเนี่ยจะได้ลงเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็คล้ายๆกับขาขึ้นแล้วก็ขาลงเนี่ยเล่นชักเยอะกันแล้วก็หักล้างแรงนะครับก็จะได้เบ็ดเสร็จเนี่ยลงออกมาเท่ากับเท่าไหร่นะ 2012 ลบออกด้วย 1899เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยลงจะเยอะกว่าเท่ากับ113กิโลจูลเปอร์โมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบแล้วปฏิกิริยานี้ดูดหรือคายปฏิกิริยานี้คายนะครับเพราะว่าขาลงเยอะกว่าขาขึ้นคายพลังงานเท่าไหร่คายพลังงานเบ็ดเสร็จเท่ากับ113กิโลจูลเปอร์โมนะนี่ก็คือคำตอบนะครับขออภัยด้วยนิดหนึ่งครูไม่มีที่เขียนแล้วนะครับส่วนอีกครั้งหนึ่งคำตอบคืออะไรคายออกเท่าไหร่คายออกเป็นเสร็จเท่ากับ113กิโลจูลเปอร์โมลนะนี่คือข้อแรกนะครับต่อไปมาดูตัวอย่างในข้อที่2กันให้คำนวณเดลต้าเอชของสมการที่เกิดขึ้นนะ C2H4 ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำตามนี้นะครับขั้นแรกจะต้องเขียนสูตรโครงสร้างแบบเส้นให้ได้นะคาร์บอน2อะตอมแล้วก็ไฮโดรเจน4อะตอมคาร์บอนกับคาร์บอนยึดกันด้วยพันธะคู่คาร์บอนก็จะเหลืออีก2ทีละ2แขนนะเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนก็จะมาเกาะอีกทั้ง2แขนที่เหลือนี่คือโครงสร้างของ C2H4 พันธะคู่จะอยู่ที่คาร์บอนกับคาร์บอนพันธะเดี่ยวก็คือจะอยู่ที่คาร์บอนกับไฮโดรเจนนะครับต่อมาบวกกับออกซิเจนออกซิเจนสร้างพันธะคู่ซึ่งกันและกันเพื่อที่จะแชร์อิเล็กตรอนทีละ2ตัวเพื่อให้มันครบ8นะอย่าลืมคูณ3เข้าไปเลข3เลข2ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนทีนึงในปริมาณสารสัมพันธ์ในม.4เทอม2นะในเทอมแรกเนี่ยครูจะดุลสมการให้พวกเราซะก่อนนะแต่เทอม2เนี่ยต้องดุลเองนะต่อมากลายเป็นอะไร CO2 แล้วก็น้ำเราก็เขียนสูตร CO2 คาร์บอนขนาบซ้ายขวาด้วยอะไรออกซิเจนออกซิเจนต้องการอีก2อิเล็กตรอนก็จะครบ8นะครับนี่คือโครงสร้างของคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือพันธะคู่ยึดระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจน2ที่แล้วก็คูณเลขอะไรเข้าไปคูณเลข2นะแล้วก็บวกกับน้ำโครงสร้างของน้ำออกซิเจนเป็นอะตอมกลางนะครับซ้ายขวาเป็นไฮโดรเจนสร้างเป็นพันธะเดี่ยวนะแล้วก็คูณเลขอะไรเข้าไปแล้วก็คูณด้วยเลข2นะตัวอย่างนี้จะยากขึ้นจากตัวอย่างที่ผ่านมา
ราจะต้องเขียนสูตรโครงสร้างให้ถูกนะครับคาร์บอนกับคาร์บอนเป็นพันธคู่ออกซิเจนกับออกซิเจนเป็นพันธคู่คู่แล้วก็เดี่ยวนะโอเคทีนี้มานับกันครูจะแยกสายขึ้นกับสายลงเลยนะฝั่งด้านซ้ายเป็นสายขึ้นแล้วก็ฝั่งด้านขวาเนี่ยเป็นสายลงเพื่อที่จะสร้างสายใหม่นะครับขาขึ้นมีอะไรบ้างคาร์บอนที่เป็นพันธะคู่มีกี่ที่มี1ที่ครูคิดเลข1ก็แล้วกันนะต่อมาคาร์บอนกับไฮโดรเจนที่เป็นพันธะเดี่ยวมีกี่ที่4ที่นะครับต่อมาออกซิเจนกับออกซิเจนที่เป็นพันธะคู่มี1ที่แต่มันคูณด้วยเลขอะไรมันคูณด้วยเลข3ต่อมามาดูขาลงนะครับขาลงคาร์บอนกับออกซิเจนที่เป็นพันธะคู่มีกี่ที่1ที่2ที่2ที่แล้วมันคูณอะไรอีกเข้าไปคูณ2 2คูณ2ได้4ก็เสมือนว่าคาร์บอนสร้างพันธะคู่กับออกซิเจนกี่ที่4ที่นะต่อมาบวกกับใครอีกบวกกับไฮโดรเจนกับออกซิเจนกี่ที่อันนี้ที่ที่1แล้วก็ที่ที่2 2ที่คูณกับเลขข้างหน้าคืออะไรเลข2 2คูณ2ได้4เพราะฉะนั้นจะเสมือนมีไฮโดรเจนกับออกซิเจนสร้างพันธะกันกี่ที่4ที่นะครับต้องระวังด้วยนะเขียนเสร็จแล้วเนี่ยดูด้วยว่าวงเล็บเนี่ยมันคูณเลขอะไรเข้าไปนะครับต่อจากนั้นเราก็แทนค่าโดยใช้ค่าที่อยู่ในตารางนะครูเชื่อว่าพวกเราน่าจะแทนค่าได้ถูกต้องนะครับคาร์บอนกับคาร์บอนพันธะคู่ได้611คาร์บอนกับไฮโดรเจนที่เป็นพันธะเดี่ยวบอนด์เอเนอร์จีเท่ากับ414แล้วก็บวกกับออกซิเจนกับออกซิเจนบอนด์เอเนอร์จีเท่ากับ398นะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยขาขึ้นดูดพลังงานไปเท่ากับ 3,761 กิโลจูลเปอร์โมลต่อมามาดูขาลงมั่งนะครับขาลงครูใช้เป็นสีเหลืองแล้วกันนะคาร์บอนต่อกับออกซิเจนที่เป็นพันธะคู่บอนด์เอเนอร์จีเท่ากับ736บวกกับ4ที่ของไฮโดรเจนกับออกซิเจนบอนด์เอเนอร์จีเท่ากับ464ขาลงแทนค่าออกมาจะได้ตัวเลขเท่ากับ 4,800 นะครับขึ้น 3,761ส่วนลงเท่ากับเท่าไหร่นะ 4,800 ตัวที่เยอะกว่าก็คือขาลงเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยลงหักออกด้วยขึ้นจะได้เท่ากับเท่าไหร่ 4,800 ลบออกด้วย 3,761 ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ1,039 กิโลจูลเปอร์โมลคายยกเยอะกว่าขึ้นเท่ากับ 1,039 กิโลจูลเปอร์โมลถ้าคายเยอะกว่าแสดงว่าเดลต้า H เป็นบวกเป็นลบถ้าคายเยอะกว่าแสดงว่าเดลต้า H เป็นลบนะเยอะกว่าเท่าไหร่แล้วก็เติมตัวเลขลงไปก็คือจะได้เดลต้า H เท่ากับ 1,000
ย่าลืมใส่ลบเข้าไปนะเพราะว่าคายเยอะกว่าคายเบ็ดเสร็จเท่ากับ 1,039 กิโลจูลเปอร์โมลนะครับเรียบร้อยได้เป็นคำตอบนะสำหรับข้อนี้นะโครงสร้างนะครับเราจะมาดูว่าหลังจากมันเกิดเป็นโมเลกุลแล้วเนี่ยมันจะมีรูปร่างโมเลกุลเป็นแบบไหนนะอาจจะเป็นเส้นตรงสามเหลี่ยมหรืออาจจะเป็นพีระมิดอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมาดูวิธีการทำนายรูปร่างกันนะแต่ประเด็นสำคัญนะครับเราจะต้องเขียนอันดับแรกเนี่ยเพื่อที่จะทำนายรูปร่างได้เนี่ยเราจะต้องเขียนสูตรโครงสร้างให้เป็นทั้งแบบเส้นแล้วก็แบบจุดนะแบบไหนก็ได้แล้วก็อะตอมกลางที่มีโลนแพรอิเล็กตรอนเนี่ยมีความสำคัญมากในการกำหนดรูปร่างนะครับก็วันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันคราวหน้านะในส่วนของการทำนายรูปร่างนะครับก็โชคดีครับทุกคนเจอกันครับ